ก็คือเป็นกองทุนประชารัฐนะครับก็คือภาครัฐเนี่ยจะให้เงินมานะครับลงทุน 200,000 บาทแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้กำไร 15,000 บาทแล้วก็จะแบ่งผลกำไรให้กับสมาชิกใน 20% แล้วก็อีก 40% เนี่ยก็คือเข้าทางรัฐบาลแล้วก็อีก 40% ให้กับผู้ขายก็จึงสอบถามว่าในส่วนนี้ก็คือทางเราเนี่ยที่ได้รับในส่วนของ 40% จะต้องออกสกาดหรือไม่ครับ 40% จากที่เราได้รับมานะมันถึงพิกัดไหมล่ะครับถ้าถึงพิกัดก็ต้องออกได้มาเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าได้มาจำนวนเท่ากับทอง5.50 บาทประมาณหรือประมาณแสนกว่านะครับ110,000หรือ120,000เนี่ยถ้ามันถึงพิกัดเราก็ต้องออกสกาดถ้าไม่ถึงพิกัดก็ไม่ต้องออก 40% ที่ว่าเนี่ยครับผมทำดูดินแล้วจะกระโลกค่อยร้อน